ขยับขวามือตัวเอง29กำลังนี่ไรคะไอชิงมาทางนี้ค่ะโอเคลูกอ่ะแบ่งกันเลยหยอดเลยหยอดเลยเป็นน้ำปลาเช็ดมือเลยกันส่งสารนะคะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะเป็นกลุ่มเด็กๆในเชียงใหม่ที่จะสื่อสารไปถึงผู้ใหญ่ของจังหวัดนะคะหรือว่าไปถึงผู้ใหญ่ของประเทศด้วยนะคะให้มองเห็นว่าตอนนี้สภาพอากาศที่เชียงใหม่มันแย่จริงๆค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 มันสูงมากๆปีนี้แล้วก็ข่าวก็เงียบมากๆเลยค่ะครับน้องๆเด็กๆได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผลกระทบหลักๆเลยก็คือตอนนี้มันมีปัญหาไวรัสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะไปทำกิจกรรมตามในห้างหรือตามที่ชุมนุมชนที่มีคนเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็ที่แย่ไปอีกคือแม้แต่กิจกรรมแบบกลางแจ้งอย่างเงี้ยแค่สนามหญ้าหน้าบ้านหรือว่าระเบียงในบ้านเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะพาลูกๆเรามาทำกิจกรรมได้เลยอะค่ะครับแล้วน้องๆเด็กๆมีการเตรียมตัวกับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากแค่ใส่หน้ากากแล้วก็เก็บตัวเองอยู่แต่ในบ้านแค่นั้นเองค่ะจึงเราเลยอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยออกมาคือมองเห็นว่าตอนนี้ปัญหามันเริ่มมันวิกฤตจริงๆแล้วควรจะออกมาทำอะไรบ้างแล้วค่ะครับทางผู้ปกครองเนี่ยพอจะอยากได้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยออกมาดำเนินการยังไงบ้างครับเพราะว่าทุกวันนี้ค่า PM 2.5 ก็สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเผาแต่เข้าใจอยู่มันจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างแล้วก็แต่ละจังหวัดทางภาคเหนือของเราอย่างเงี้ยครับจริงๆปัญหาที่ทำได้ง่ายๆเลยซึ่งมันเป็นปัญหาที่แก้ได้ตั้งปลายเหตุเนาะก็อาจจะมีคือรณรงค์อะไรก็ได้ค่ะให้คนมาช่วยกันอะไรนะติดหมอกควันหรือว่าพ่นน้ำหรืออะไรก็ได้คือให้มันมีแอคชั่นจากทางรัฐบาลหรือทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบ้างซึ่งตรงนี้ไม่มีเลยค่ะทุกคนก็ไปโฟกัสอยู่กับกลัวแต่โควิดอย่างเดียวค่ะครับแล้วตอนนี้สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราประชาชนชาวเชียงใหม่เนี่ยดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ PM 2.5 ถ้าไปเช็คตามในแอปพลิเคชันต่างๆเชียงใหม่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายวันแล้วนะคะถ้าจะถามว่าเราแก้อะไรกันได้บ้างเราแก้อะไรกันไม่ได้นอกจากว่าแค่ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองค่ะถ้าจะลามไปอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนปีก่อนๆก็อาจจะมีเคยออกมาแจกหน้ากากอย่างทางบางที่ก็มีการแจกหัวหมอกควันอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่แล้วก็หน้ากากก็ขาดแคลนนะคะ
ค่ะก็ออกมาฉีดน้ำให้มันลดฝุ่นควันบ้างก็ดีค่ะมารณรงค์ภาวะมลพิษค่ะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศยังไงบ้างแล้วเรามีการดูแลแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับก็มีหายใจลำบากค่ะผิวหนังแห้งแล้วก็แสบตาค่ะก็มีการใส่แมสค่ะครับแล้วอยากจะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังไงบ้างครับก็อยากให้เลิกตัดต้นไม้แล้วก็เผาป่าค่ะเพื่อให้ลดมลพิษในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ